سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอกำชับขอวะซียัตขอสั่งเสียตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายให้มีความยำเกรง ด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราแล้วก็พยายามออกห่างในทุกๆคำสั่งห้ามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมุตตะกีนเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับ สิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องที่มาละหมาดที่มัสยิดอนุรักษ์มรดกอิสลามทุกท่านในวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในสังคมมุสลิมทุกวันนี้นะครับมีความแตกต่างมีความแตกแยกกันอย่างมากมายแล้วก็กันอย่างรุนแรงนับวันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องยอมรับนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าอีก5ปี10ปีต้องยอมรับนะว่าคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่อาศัยในบ้านเมืองนี้ที่เราอยู่ในบ้านเมืองนี้ก็จะต้องใช้ชีวิตแบบอะไรครับแบบต้องคอยปกปักรักษาคอยป้องกันตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อาหมัดก็พิทักษ์ก็ได้คุตบะห์ให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือในวันศุกร์ก่อนนู้นที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดถึงเกี่ยวกับมีผู้รู้ของเราบางคนบางท่านนะครับที่ได้ไปอะไรล่ะไปร่วมไม้ร่วมมือนะครับด้วยกับการเห็นดีเห็นงามกับคนที่เป็นศัตรูของอัลอิสลามอย่างชัดเจนก็คือกลุ่มพวกชีอะห์อิหม่าม12ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านพี่น้องอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราบางคนบางท่านนะครับที่ได้ไปร่วมกันทำบุญเพื่อที่จะล้างซวยให้กับประเทศของเรานะครับก็มีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไปร่วมทำบุญเพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งรังความที่ไม่ดีไม่งามออกไปจากบ้านเมืองของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราจะมีจุดยืนเราจะมีจุดยืนอย่างไรในขณะที่เรานั้นอยู่ในสังคมที่มันไม่สังคมที่อะไรที่มันแตกต่างที่มันแปลกประหลาดไปจากอะไรไปจากสังคมของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังเกรงกลัวสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของหลักอะกีดะห์ว่าสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้เราจะอยู่อย่างไรแน่นอนที่สุดครับถ้าวันนี้เราเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แน่นอนที่สุดเราอยู่กันง่ายเพราะฉะนั้นสังคมในสมัยนี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าคนที่เป็นผู้รู้คนที่เป็นผู้นำทำตัวแบบตามน้ำอห่อหมกท่านพี่น้องก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้อย่างอะไรยังไม่มีข้อกล่าวหาแต่อย่างใดแต่สังคมคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้ต้องแยกแยะนะครับว่าหลักการอิสลามเราสามารถที่จะทำอะไรได้กับคนที่เป็นกาเฟรเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างไรที่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีกรอบท่านพี่น้องมันต้องมีกรอบในการที่จะคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นกาเฟรมันมีกรอบในการที่จะเราจะอยู่กับคนที่เป็นมุชริกคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีกรอบในการที่จะคบค้าสมาคมกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้มันไม่มีมันมีมาแล้วตั้งแต่สมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นพวกมุนาฟิกไม่ว่าจะเป็นพวกมุชริกีนไม่ว่าจะเป็นพวกกาเฟรไม่ว่าจะเป็นพวกยะฮูดและนอซอรอคนเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินเราก็จะต้องเอาวิธีการเหล่านั้นในการที่จะมาคบค้าสมาคมกับคนพวกนี้เราจะทำอย่างไรเราต้องแยกแยะระหว่างมิตรและกับศัตรูให้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่แยกแยะว่าอันไหนเป็นมิตรอันไหนเป็นศัตรูสังคมมุสลิมของเรามันก็จะเกิดความสับสน
มันก็จะเกิดความสับสนท่านพี่น้องและสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็สับสนจริงๆจนกระทั่งที่เป็นจนกระทั่งคนอาวามทั่วๆไปยังเข้าใจว่าตกลงแล้ววันนี้เราไปคบกับชีอะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งผิดหรือเปล่าบางคนยังตอบด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดท่านพี่น้องวันนี้ต้องขออะไรขอตำหนิกับพฤติกรรมคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ที่อะไรเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นศัตรูเอามาเป็นมิตรโดยที่ไม่มีการปกปักรักษาอิสลามที่ใสสะอาดที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องทุกวันนี้ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรท่านพี่น้องต้องยอมรับโดยตามตรงนะครับว่าที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอะไรคนรู้ไม่ใช่คนอาวามทั่วๆไปครับถ้าคนอาวามทั่วๆไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาทำคนเดียวมันไม่มีผลกระทบต่อสังคมแต่เวลาคนหนึ่งคนใดที่เป็นผู้นำที่เป็นผู้รู้ที่คนอะไรมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยเวลาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันผิดเพี้ยนไปหลักจากคำสอนของอิสลามแน่นอนที่สุดผลที่ตามมาคืออะไรผลที่ตามมามันจะเป็นมาตรฐานให้กับคนอาวามทั่วๆไปเขาไปพูดต่อเมื่อสุขที่แล้วนู้นอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดถึงจุดยืนของคนที่เป็นมุสลิมว่าจะต้องทำอย่างไรว่าเราอยู่กับคนที่เป็นชีอะห์อิหม่าม12ซึ่งมันกำลังอะไรแพร่ระบาดอยู่ในสังคมมุสลิมในเมืองไทยของเราเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีพี่น้องมุสลิมของเราท่านพี่น้องคงจะได้ยินข่าวว่ามีอะไรมีคนเอาระเบิดไปวางที่อะไรสี่แยกราชประสงค์ถามว่าตัวผมเองและคณะกรรมและคณาจารย์คนอื่นเห็นด้วยหรือเปล่าเปล่าเราไม่เห็นด้วยเราขอประณามกับใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่เอาระเบิดไปซุกอยู่ตรงนั้นไปวางตรงไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านเมืองของเราเราไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่อะไรป่าเถื่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้รู้คนที่อะไรที่มีหน้ามีตาในสังคมต้องบอกกับเขาว่าอะไรทำได้คนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่ว่าเขาทำบุญ3 5ศาสนาเราก็ไปด้วยแต่ผมบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าการที่ทำบุญ5ศาสนาต้องขอวงเล็บไว้ด้วยนะครับไม่มีศาสนาอิสลามศาสนาอื่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาซิกหรือว่าศาสนาอะไรกันแล้วเขามีของเขาก็เรื่องของเขาแต่ต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าที่ไปทำอยู่นะท่านพี่น้องมันไม่ใช่ศาสนาอิสลามเพราะว่าศาสนาอิสลามไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วท่านพี่น้องลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิครับเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไปทำแล้วคนที่ไปนั่งทำท่านพี่น้องไม่ใช่ตาสีตาสาทำนะครับคนที่มีหน้ามีตาในสังคมไปนั่งทำตรงนั้นไปนั่งอ่านอัลกุรอานอยู่ตรงนั้นถามว่านี่อัตลักษณ์ของความอิสลามมันอยู่ตรงไหนหมดแล้วครับอะไรก็ทำได้จนกระทั่งคนที่เป็นกาเฟตเขายังเข้าใจว่าตกลงแล้วมุสลิมเนี่ยเขาก็ทำได้ทำบุญ5ศาสนาเขาก็ทำได้วันนี้อะไรหลักการที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไปอยู่ไหนหมดครับคนที่มีบทบาททางด้านสังคมทำไมไม่ออกมาพูดทำไมไม่ออกไปบอกกับทางรัฐบาลบอกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดที่ขอความร่วมมือกับพี่น้องมุสลิมของเราเรื่องอื่นเราสามารถที่จะทำได้แล้วก็ยินดีที่จะกระทำด้วยถ้ามันไม่ค้านกับเรื่องหลักคำสอนศาสนาอิสลามแต่สิ่งที่จะทำบุญแต่สิ่งที่อะไรทำบุญไล่ปัดวาดรังควานสิ่งที่มันเป็นรังควานให้ออกไปจากสังคมบ้านเมืองของเราเนี่ยท่านพี่น้องเราทำได้เท่าที่อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามที่สอนให้ทำแต่วันนี้ท่านพี่น้องดูสิครับวันนี้เราเอาอะไรเราเอาอารมณ์ของเรามาเป็นที่ตั้งวันนี้หลายต่อหลายคนเป็นกบฏต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมเชื่อฟังมนุษย์โดยเอาอะไรครับโดยเอาคำสั่งสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งเอาไว้ข้างหลังแล้วก็หวังอะไรหวังเกียรติยศหวังลาภยศหวังศักดิ์ศรีหวังเงินทองหวังหน้าตาในโลกดุนยาท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายคนที่เป็นมุมินเขาไม่มีพฤติกรรมและไม่มีการกระทำแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราทำกันแบบนี้เนี่ยอิสลามเนี่ยท่านพี่น้องอิสลามที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะอยู่ไปถึงลูกหลานของเราได้อย่างไรวันนี้เราไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะก้มหัวในการที่จะยอมรับกับพฤติกรรมที่มันไม่สอดคล้องกับหลักคำสอนของอัลอิสลามท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนบอกกับเราท่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่เป็นประจำกับหะดีษต้นนี้ท่านพี่น้องวันนี้หลายต่อหลายคนทิ้งคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมหลงยอมที่จะให้คนน่ะสรรเสริญเยินยอแต่ยอมในการที่จะรับการอาซาบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั่นหรือว่าอียาซุบิลละไม่มีใครยอมครับคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุสลิมที่รักนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้
พราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องต้องชัดเจนอะไรที่ทำได้เราก็สามารถที่จะร่วมมือกับรัฐบาลได้อะไรที่ไม่สามารถที่จะกระทำได้ก็ชี้แจงแล้วก็บอกกล่าวแถลงไขให้เขารู้ว่าคนที่เป็นมุสลิมอะไรที่ทำได้บ้างอะไรที่ทำไม่ได้บ้างถ้าวันนี้ไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ไปบอกกล่าวไปชี้แจงให้กับทางรัฐบาลได้เข้าใจเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ยังเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของศาสนาอิสลามก็สามารถทำได้กลุ่มนั้นเขายังทำเลยทำไมกลุ่มพวกแกเป็นอะไรถึงไม่ทำมันก็ถึงข้อว่าอะไรสร้างความสับสนให้มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายวันนี้อยากจะให้จุดยืนกับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนที่รักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราอยู่เป็นประจำและในขณะเดียวกันท่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่เป็นประจำหลายต่อหลายคนทำเป็นอะไรทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่ชี้กับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมที่ตัวเองที่อะไรจะหลงในยอมทั้งที่นบีบอกว่าตารักตุฟีกุมอัมรอยนีมาอินตะมันซักตุมมาอินตะมัสซักตุมบีมาลันตะดิลลุบะดีอะบะดานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยได้ทิ้งไว้ให้พวกสุเจ้าทั้งหลาย2สิ่งด้วยกันทิ้งไว้ให้ถ้าหากว่าแม้นว่าพวกสุเจ้าทั้งหลายเนี่ยยึดมันเอาไว้ลันตะดิลลูท่านพี่น้องไม่ว่าสังคมของเรามันจะเป็นอย่างไรมันจะมีกี่ก๊กกี่เหล่าก็แล้วแต่ไม่ว่าใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในบ้านเมืองของเราท่านพี่น้องไม่ว่าสังคมของเรามันจะเป็นอย่างไรนบีให้หลักไว้แล้วนบีให้หลักการยืนยันแล้วก็การันตีไว้แล้วถ้ายึดสองสิ่งนี้ไม่มีทางที่จะหลงแน่นอนแต่ถามว่าคนที่เป็นผู้รู้ที่อยู่ในบ้านเราที่ไปนะที่ไปเสนอหน้านะท่านพี่น้องเอาหรือเปล่าคำสั่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเอาเป็นบางช่วงบางช่วงที่ฉันถูกใจฉันก็เอาบางช่วงที่ฉันไม่ถูกใจฉันก็ไม่เอาแล้วถามว่าหลักการอย่างนี้มันจะสืบทอดไปหากับอะไรไปหากับเยาวชนมุสลิมของเราที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาข้างหน้าได้อย่างไรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรายึด2สิ่งแล้วมันจะไม่แล้วก็จะไม่หลงผิดจริงๆกิตาบัลลอฮุวะซุนนะตีคำพูดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็แนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องดูสิครับความวุ่นวายความฟิตนะที่มันเกิดขึ้นความปั่นป่วนที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องรู้หรือเปล่ามันคืออะไรทั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าไม่ได้บอกไม่ได้เตือนนะครับบอกไว้แล้ว 1,400 กว่าปีแล้วแต่อันเนื่องมาจากว่ามีพี่น้องมุสลิมของเราบางคนมีผู้รู้ของเราบางคนยังหวังเกียรติยศยังหวังเกียรติยศเฉพาะในโลกดุนยาเพียงเท่านั้นเองโดยการอะไรโดยการนำหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแลกกับสิ่งเล็กๆน้อยๆไปแลกกับเงินทองไปแลกกับเงินทองไปแลกกับเกียรติยศไปแลกกับหน้าตาเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเอาหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปบิดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคืออะไรนบีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกกับเราอย่างนี้ฟัลยะดาริลลาดีนยุคาลิฟูนะอันอัมริฮีอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอายุซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมท่านพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวไว้ในสุรอัลฮัชอายะที่7อัลลอฮ์เตือนนะครับพวกสุเจ้าทั้งหลายจงระวังอะไรล่ะระวังไอ้บรรดาคนที่ชอบฝ่าฝืนดื้อดึงนอกลู่นอกทางในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องดูสิครับถ้าผู้รู้คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่สอนสังคมแสดงพฤติกรรมให้สังคมได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องต่อหลักการศาสนาแล้วก็ไปทำให้สังคมก็เห็นฟิตนะห์มันเกิดไหมครับฟิตนะห์มันเกิดแล้วถามว่าเราไหวในการที่จะแก้ไหมไหวในการที่จะแก้ไขไหมครับถ้าวันนี้คนหนึ่งคนใดไปทำอย่างนั้นจริงๆแล้วการทำบุญ5ศาสนา3ศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อวานเกิดขึ้นมานานแล้วในสังคมมุสลิมในเมืองไทยของเราถ้าท่านพี่น้องย้อนไป10ปีที่แล้วก็มีการทำบุญ5ศาสนาเหมือนกันที่สมัยอะไรไทยชายแถบทะเลอันดามันของเราโดนคลื่นสึนามิก็มีการทำบุญ5ศาสนาเหมือนกันนู่นนี่นั่นทำกันไปเรื่อยจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งมีเหตุระเบิดเมื่ออะไรเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นแล้วมุสลิมของเราผมเชื่อว่าคนที่ไปนั่งทำตรงนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็ไปหรอกครับมันต้องมีอะไรคนที่มีความเกี่ยวข้องมาเชิญไปทำไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วก็ไปทำไปนั่งเสนอหน้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกหน้าโทรทัศน์ท่านพี่น้องอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสื่อมเสียไปหมดจนกระทั่งคนที่เป็นกาเฟตเขาอ้างได้ซ้ำไปแล้วก็พูดในเฟซบุ๊กนะท่านพี่น้องมีความละอายกันหรือเปล่ากับคนที่ไปทำตรงนั้นแล้วจนขนาดอะไรจนขนาดคนที่ไปทำตรงนั้นเนี่ยโพสต์ข้อความลงไปในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กบอกว่าอะไรครับ
บอกว่าไอ้พวกวะฮาบีนะมันอิจฉารัฐบาลไม่เชิญมันไปทำแต่ก็เชิญแต่ใครพวกอาชาอีรอท่านพี่น้องอยากบอกไว้เลยคนที่รักอัลลอฮ์คนที่รักศาสนาคนที่รักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีความตะกละเหมือนกับที่พวกท่านได้ทำตะกละในที่นี้คืออะไรตะกละในเรื่องของอาหารตะกละในเรื่องลาภยศตะกละในเรื่องของอะไรทรัพย์สินเงินทองโดยที่เขาไม่ยอมเอาเหล่านั้นถึงแม้ว่าคนตรงนั้นจะเอาเงินมาจ้างเรา 11,000 1ล้านก็ตามความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวเราต้องไม่ยอมขายศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้ในสังคมมุสลิมของเรามันมีคนแบบนี้อยู่และในขณะเดียวกันถ้ามันมีแบบนี้อยู่เราจะทำกันอย่างไรครับเราจะทำกันอย่างไรเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าอะไรที่มันมีอยู่ในหลักการศาสนาอะไรคือขอบเขตที่อิสลามได้ใช้อะไรคือขอบเขตที่อัลอิสลามได้ห้ามกับเราถ้าวันนี้สังคมมุสลิมของเรามันอะไรก็ได้ท่านพี่น้องผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย5ปี10ปีคนที่เป็นมุมินที่อยู่ในประเทศนี้จะอยู่ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้อะไรก็ได้ไปแล้วใครจะทำบิดาฉันก็อยู่กับเขาได้ใครจะเป็นซูฟีก็ไม่เป็นไรอย่าไปว่าเขาใครจะเป็นญะมาอะฮ์ตับลีกก็ว่าไปใครจะเป็นอะไรชีอะห์อิหม่าม12ก็จะไปว่าเขาทำไมเขาก็ยังเป็นยังมีกะลิมาชาได้อยู่ถ้าว่าสังคมมุสลิมยังพูดแล้วก็เข้าใจแบบนี้หรือเปล่าคำตอบคือใช่แล้ววันนี้อย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนกับเราไว้เนี่ยถ้าวันนี้เราฝ่าฝืนในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรเกิดขึ้นฟิตนะห์ไงฟิตนะห์ความสับสนความวุ่นวายไงแล้วถามว่าใครล่ะครับจะไปแก้ตัวผมเองอ่ะก็แก้ได้ตรงนี้แหละก็แก้เท่าที่มีความสามารถที่จะแก้ได้อาจารย์อับดุลลอฮ์อยู่ทางยะตีมทีวีก็ต้องช่วยบอกช่วยบอกให้สังคมมุสลิมของเราได้เข้าใจอย่างถูกต้องวันนี้ท่านพี่น้องวันนี้เราต้องเอาจริงเอาจังกับหลักคำสอนของอัลอิสลามวันนี้เราอย่าทำเป็นพวกเพนอะไรเอาหูไปนาวตาไปไรอย่าไปว่าเขาไม่ใช่แล้วครับวันนี้ต้องชัดเจนทั้งที่อัลกุรอานก็มาบอกกับเราอัลฟุรกอนอะไรคืออัลฟุรกอนอัลฟุรกอนคืออัลอิสลามอัลฟุรกอนคืออะไรอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราอัลฟัสลูบัยนัลฮักกิวัลบาติลวันนี้แยกแยะชัดเจนดำกับขาวจริงกับเท็จหลงทางกับทางนำหลงทางกับทางนำวันนี้มันชัดเจนอยู่ในตัวของมันแล้วถามว่าใครบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแต่สังคมมุสลิมของเรามันยังขมุกขมัวกันอยู่ยังเป็นสีเทาๆอยู่ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราไม่เอาคำสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงทำให้ความฟิตนะห์ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมและแน่นอนที่สุดเวลามันมีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราคนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่พยายามปกปักรักษาแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องมีความลำบากมากขึ้นมีความเหนื่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ท่านพี่น้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลอะกีดะห์นะสอดส่องดูแลคำสอนของอัลอิสลามที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างที่เล่าให้ท่านพี่น้องได้ฟังเนี่ยวันนี้คำหลักคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราลืมมันไปหมดแล้วผมเชื่อว่าคนที่ทำอยู่ผมเชื่อว่าคนที่กระทำนั้นอยู่ผมเชื่อว่าคนที่ไปร่วมอยู่ท่านพี่น้องวันนี้คนที่เป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์โอ้โหศัตรูหลายทางหลายด้านเหลือเกินศัตรูหลายทางแล้วก็หลายด้านเหลือเกินมาทั้งในที่ลับแล้วก็ในที่แจ้งบางคนก็ปรากฏตัวว่าเป็นศัตรูชัดๆบางคนก็อะไรมาในที่อะไรมาที่ลับๆบอกว่าเป็นมุสลิมแต่จริงๆก็ไม่ใช่วันนี้คนที่เป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์คนที่อยู่กับอัลเลาะห์คนที่อยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในทางตรงเจอปัญหาอย่างหนักหน่วงเจอปัญหาอย่างหนักหน่วงแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับวันนี้ศัตรูท่านพี่น้องพอที่จะทราบกันอยู่แล้วยะฮูดนี่มันก็เป็นศัตรูอัลอิสลามถามว่าใครบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนที่เป็นมุนาฟิกมันก็เป็นศัตรูอัลอิสลามถามว่าใครบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแต่อันเนื่องว่าเราไม่เชื่อในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกนะเราถึงได้นะยังเข้าใจว่าไอ้ชีอะห์น่ะมันเป็นพี่น้องกับเราถ้าพี่น้องดูสิครับตอนนี้มันโพสต์อะไรอยู่ในพงในเฟซน่ะเลอะเทอะไปหมดพี่น้องมุสลิมของเราที่ไม่มีความรู้ท่านพี่น้องท่านพี่น้องไปดูเว็บไซต์ของเขานะครับเว็บไซต์ของเขาเขาประกาศอ้างตนว่าตอนนี้เนี่ยมีนักศึกษาทางภาคใต้ของเราผมไม่แน่ใจจังหวัดสตูลหรือจังหวัดตรังมีนักศึกษาที่แห่ไปเข้าลัทธิชีอะห์อิหม่าม12ในท่านพี่น้องทุกวันนี้ 8,200 กว่าคนจริงไม่จริงวัลลอฮุอาลัมแต่ในเว็บไซต์ของเขาอ้างว่าอย่างนั้นปัญหามันก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นความจริงอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเป็นการชี้ชัดในเห็นว่าสังคมมุสลิมของเราเยาวชนของเราอ่อนในเรื่องของศาสนาใช่ไหม
ขี่มีใครสักคนหนึ่งมาลากชักจูงไปเขาก็ไปวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราต้องเอาจริงเอาจังกับคนอะไรกับใครที่เป็นศัตรูของอิสลามที่ชัดเจนวางตัวให้ชัดเจนบอกเขาให้ชัดเจนไม่ใช่เราไปอ้อหอมกกับเขาถ้าวันนี้ผู้รู้ของเราอ้อหอมกกับเขาเนี่ยท่านพี่น้องอิสลามจะเหลืออะไรครับอิสลามจะเหลืออะไรคำสั่งสอนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะอยู่กันได้ยังไงวันนี้อิสลามชัดเจนครับอะไรที่ถูกต้องถูกต้องอะไรที่ผิดต้องบอกว่าผิดถึงแม้ว่าอะไรการพูดการตักเตือนการบอกกล่าวมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งคนใดไม่พอใจก็อะไรก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรเพราะวันนี้เราเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พยายามปกปักรักษาสิ่งที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายก่อนที่จะจบคุตบะห์ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกจะฝากบอกให้กับท่านพี่น้องเรื่องของศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราไปพิจารณาดูคําสั่งสอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยเป็นหะดีษซอฮีหนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนกับเราเมื่อกี้อัลเลาะห์ก็เตือนกับเรานะพึงระวังนะไอ้คนที่ชอบฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นฟิตนะห์เกิดขึ้นและขณะเดียวกันนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตือนบอกเราพึงระวังไอ้พวกประเภทที่ชอบทําอะไรเลยขอบเขตของคําสอนเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างงี้อียากุมวัลกุลูอียากุมวัลกุลูจงระวังไอ้ประเภทคนที่ทําตัวเกินทำตัวเกินอะไรทำตัวเกินในขอบคำสั่งของอัลอิสลามตามสิ่งที่ท่านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเกินเลยเถิดในเรื่องอะไรท่านพี่น้องนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนบีพูดว่าฟิดดีนนบีบอกว่าพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงระวังในเรื่องของการเกินเลยในเรื่องของศาสนาถ้าเรื่องดุนยาจะเกินจะทำอะไรก็เชิญเถอะแต่ในเรื่องของศาสนาอย่าเกินแล้วสิ่งที่ผู้นำของเราผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไปนั่งอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยท่านพี่น้องเห็นหรือเปล่าตกลงเกินหรือว่าขาดเกินครับเกินล้ำหน้าคำล้ำหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้ำหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่อัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่าล้ำหน้าอย่าล้ำหน้าคำสั่งของฉันอย่าล้ำหน้าคำสั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าล้ำหน้าแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนเหล่านั้นยอมที่จะล้ำหน้าเพื่อที่จะเอาหน้ากับใครเอาหน้าต่อรัฐบาลมั่งรัฐบาลจะได้เห็นว่าสังคมมุสลิมเขาก็เอารู้เอาชี้ด้วยเขาก็พยายามที่จะขอดุอาขอพรปัดเป่าความอันตรายให้ออกไปจากสังคมท่านพี่น้องทำไมไม่ทำเท่าที่ได้ทั้งที่นบีบอกอย่าเกินเลยในเรื่องของศาสนาแล้วถามว่าที่ไปนั่งอ่านกันตรงนั้นคืออะไรต้นเดิมแหละครับต้นเดิมแหละครับนั่งอ่านฟาติฮานั่งอ่านอัลกุรอานนั่งซิกรุลลอฮ์นั่งศอลาวาตนู่นนี่นั่นสารพัดไปหมดเลยแล้วถามว่าที่นบีเตือนไว้เนี่ยไม่ฟังใช่ไหมแต่คนที่กันเป็นกาเฟตน่ะมาร้องขอมาหน่อยมะมาทำหน่อยจะได้ขจัดปัดเป่าความรังอะไรความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรามาหน่อยมาเชื่อฟังต่ออัดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนบีบอกทำหูทวนลมทำไม่เชื่อและนบีก็บอกกับเราด้วยฟะอินนะมาอะห์ละกะมังกานะกับละกุมอัลกุลุฟิดดีนท่านพี่น้องกี่ชนชาติแล้วที่ผ่านก่อนหน้าเรามาเนี่ยท่านพี่น้องกี่ชนชาติแล้วกี่ประชาชาติแล้วที่เขาวิบัติที่เขาชิบหายที่เขาอะไรหายนะมาเนี่ยกี่อะไรกี่ชนชาติแล้วกี่ประชาชาติแล้วที่ท่านนบีบอกกับเราเนี่ยถามว่าเรื่องอะไรครับอัลกุลุฟิดดีนเกินเลยขอบเขตของศาสนาตามคำสั่งสอนที่อัลลอฮ์บอกวันนี้เรามีอะไรเรามีเรื่องเรามีอุทาหรณ์เรามีข้อคิดจากในประวัติศาสตร์อัลลอฮ์ก็บอกนบีก็บอกแต่สังคมมุสลิมของเราไม่เชื่อเวลาไม่เชื่อแล้วเป็นยังไงครับความเสื่อมเสียมันก็เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราความสมัครสมานสามัคคีความเป็นปึกแผ่นแก่นสารความมี power ความมีพลังจะร้องขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อรัฐบาลมันก็ทำไม่ได้หมดเพราะเนื่องมาจากอะไรมุสลิมมันยังไปรู้กี่ก๊กกี่เหล่านั่นคือความสูญเสียนั่นคือความวุ่นวายที่อะไรที่เราไม่เอาคำสั่งสอนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้กับท่านพี่น้องเป็นหูเป็นตาตัวเราเองตลอดจนคนที่เป็นครอบครัวของเราตลอดจนคนที่เป็นเยาวชนวัยรุ่นของเราวันนี้ถ้าเราไม่อยากให้ความเป็นมุสลิมที่มาอยู่ในตัวของเราสูญเสียสิ่งที่เราควรที่จะกระทำนั่นคืออะไรครับยึดให้มั่นตั้งมั่นแน่วแน่ใครจะยังไงไม่รู้แหละ
ผู้รู้คนไหนจะไปยังไงจะหลงจะผิดจะรั่วหรือว่าจะล้นรั่วจะอะไรก็แล้วแต่ให้เราอยู่กับอัลเลาะห์ให้เราอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นจะเป็นสิ่ง2 สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยืนยันกับเราว่าตราบจนกิยามะฮ์แน่นอนที่สุดเราจะไม่มีทางหลงผิดอย่างแน่นอนตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราลันตะดิลลูบะอ์ดีอะบะดากิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ทําให้เรานั้นปลอดภัยนะจากความวุ่นวายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราขอให้เรานั้นยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่เรานั้นจะได้จากโลกดุนยานี้ไปในสภาพของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة